สวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับเป็นอาทิตย์แล้วจะตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนนะครับโควิดก็เป็นอาทิตย์นะครับยังไม่ได้เจอกันวันนี้นะครับผมก็ออกมาขับรถตั้งแต่ที่5นะครับเพิ่งได้ตังค์60บาทได้หน้าบิ๊กซีไปส่งที่หลักสีนะครับผู้โดยสารให้60บาทนะครับตอนนี้ก็วนมาจอดตรงหน้าบิ๊กซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้จอดได้นะครับมันเป็นวันหยุดนะครับรถไม่ค่อยเยอะก็เลยจอดตรงหน้าบิ๊กซีได้นะครับก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะกินต้มไก่หรือว่ากินข้าวกับน้ำปลานะครับเหมือนเดิมครับบอกเลยว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับหาตังค์ก็ลำบากนะครับก็เดี๋ยวท่านๆสอบถามผมมานะครับว่าเดี๋ยวผมหายไปไหนอีกนะครับก็ขอบคุณอีกรอบนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับที่ติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์แล้วก็ท่านเก่าๆที่ยังติดตามผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับทาง YouTube นะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับดูดีเสมอมานะครับผมว่าผมจะมาทำคลิปให้ท่านดูแหละอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าผู้โดยสารน้อยนะครับอาจจะเอาตอนรับผู้โดยสารบ้างขับไปตรงตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้โดยสารตั้งแต่เที่ยวแรกนะตีห้าเนี่ยถึงเกือบ7โมงแล้วยังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจอดอยู่คันแรกด้วยเดี๋ยวรอดูผู้โดยสารเขาจะไปไหนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านรับผู้โดยสารไปโอเคไปผู้โดยสารเดินมาแล้วนะครับรู้ว่าไปไหนนะครับเดินมาแล้วทิปอะค่ะคือตรงไหนลาดกระบังอะค่ะลาดกระบังใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวไปเส้นสุวินทวงศ์นะคะเราจะไปเลี้ยวตรงแยกหนองจอกอ๋อแยกเมนเลี้ยวซ้ายอย่างนี้เหรอครับใช่โอเคครับพี
านี่เหรอครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับรับจากตรงหน้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับมาส่งผู้โดยสารตรงแถวลาดกระบังนะครับผมก็แปลกอยู่ว่าผู้โดยสารเนี่ยผมใช้เส้นทางรามอินทรานะครับรามอินทราแล้วก็ตัดออกเลี้ยวซ้ายมินบุรีนะครับแล้วตัดออกเส้นสุวินทวงศ์นะครับเส้นทวินสุวินทวงศ์ผู้โดยสารให้ใช้ตัดออกเส้นสุวินทวงศ์นะครับแล้วก็มายูเทิร์นตรงหนองจอกแล้วก็ตัดเข้ามาถนนฉลองกรุงนะครับเขาเรียกฉลองกรุงนะครับก็จะเป็นย่านลาดกระบังนี่แหละครับถามว่าคุ้มยังไงนะครับมิเตอร์ขึ้น315บาทนะครับโอ้เดินก็คุณนายกลัวรถเลยมิเตอร์ขึ้น315บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับจอดอยู่ตรงนั้นประมาณ6โมงนะครับได้ออกรถได้ออกวินแรกนะ7โมงนะครับ7โมงนิดๆก็300กว่าบาทนี่ก็คงเอาไปเติมการ์ดนะครับการ์ดเหลืออยู่เม็ดเดียวนะครับเมื่อวานไม่ได้เติมการ์ดไม่ได้เติมเพราะว่าเติมน้ำมันเมื่อวานเติมน้ำมันยางรั่วนะครับโอ้โหถ้าจะเติมการ์ดก็ตกเสา200ก็คงไม่มีตังค์เข้าบ้านนะครับเอาง่ายๆสาเหตุก็คือกลัวไม่มีตังค์เข้าบ้านก็เลยเป็นวันเนี้ยคิดซะว่าเราออกรถสายนะครับก็เพิ่งได้ค่าการ์ดนะครับของชดเชยของเมื่อวานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มครับคุ้มสมกับการรอนะครับ315บาทนะครับก็คือผู้โดยสารผมมองระยะเส้นทางแล้วเนี่ยผมก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมผู้โดยสารเนี่ยเขาให้ผมมาลาดกระบังฝั่งสุวินทวงศ์นะครับออกฉลองกรุงเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาอยู่ฝั่งฉลองกรุงนะครับแต่ถ้าเราตรงไปนะครับตรงที่ยูเทิร์นแรกถนนใหญ่อะที่ผมยูเทิร์นเข้ามาซุ้มวัดเนี่ยก็จะเป็นลาดกระบังนะครับแต่เขาอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาเลยให้ผมใช้เส้นสุวินทวงศ์นะครับอยู่เทิร์นเข้าฉลองกรุงนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวค่ำๆค่อยว่ากันใหม่ครับตอนเข้าบ้านนะครับนี่ก็อยู่ในซอยก็จะหาเติมการ์ดกินข้าวนะครับก็บ่ายๆเดี๋ยวค่อยหาผู้โดยสารอีกนะครับดูก่อนว่าแถวนี้คงไม่มีคนไม่ค่อยมีคนหรอกครับคลึ้มเป็นวันหยุดด้วยนะแถวนี้เป็นเงียบๆผมก็นึกว่าเขามาฮอนด้าแล้วฮอนด้านึงน่ะอยู่ในนิคมลาดกระบังนะครับผมก็เอะใจอยู่ว่าทำไมพี่เขาให้ผมมาเส้นนี้นะครับที่ไหนได้เขาไม่ได้มาฮอนด้านะครับเขามาที่บ้านเขานะครับโอเคครับลุยต่อครับเจอปั๊มการ์ดพอดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมการ์ดหน่อยนะครับพอดีการ์ดเหลือปุ่มหนึ่งวิ่งมาก็ปั๊มการ์ดพอดีเลยก็ถือว่าจังหวะเหมาะปิ๊งนะครับ รถคันนี้ก็ออกพอดีด้วยโอเคครับขออนุญาตเติมการ์ดก่อนนะครับ
ข้องหลวงแล้วก็ช่วงหาเพิ่นแต่ว่าซอยตะวันออกร้อยแปดนี่มันอยู่ช่วงไหนก็มีบอกน้ำเล่าเด้อเป็นอะไรฮัลโหลครับพอดีผมเลยโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็พอสามแยกผมเลี้ยวซ้ายไหมครับเลี้ยวซ้ายมาไกลบ่ข้ามสะพานไปทางทั้งขวาบอกครับก่อนพอข้ามสะพานไปแล้วทางทั้งบุญบัดเขาเลี้ยวซ้ายบ่อ๋อครับครับข้ามสะพานไปแล้วนี่เขาเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวขวาบัดที่นี่อ๋อเดี๋ยวผมมาท่านเห็นผมมาท่านเห็นสะพานใหญ่อยู่ได้ครับร้อยแปดเนาะครับมีฝั่งนั้นทางขวามือเฮาเดี๋ยวเลยขามเลยเอาก็เลี้ยวซ้ายเพิ่นว่าเลี้ยวซ้ายใกล้แล้ว92แล้วตัวนี้เลี้ยวขี่ทางซ้ายเลี้ยวคู่อยู่ทางขวาขวา108ครับเป็นแต่อากาศบรรยากาศดีเลยคือบ้านเฮาเลยเนาะมันก็ยังอยู่ในเมืองอยู่โอ้อันตรายเด้นี่เฮาต้องข้ามไปทางหุ่นนี่เอ้าเมืองเอาใครดอกรถบอลายเหมือนไปนี่นะเข้าไปเลยเนาะครับห่วยเลยเปียดมาขึ้นสองสวยลองโทรหาเราไปไหมทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้บ่จำได้หรือเปล่าครับเอาสินะเขาไปเลือกบ่ครับสุดทางไปไหนโอ้ขากลับเนี่ยผมก็จะได้ตีเป่าคักกันโอ้มาอย่างคักนะพี่น้องเอ้ยกันบ่ฝงร้อยแปดหรือร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดหรือว่าร้อยแปดทำเดียวครับร้อยแปดเด็กยิ่งคือผมบอกว่าลบอร่อยแปดได้เป็นบ้างสิบแปดแต่ว่ามันทะลุกันได้เป็นบ้างครับนี่คำว่าร้อยแปดนี่ขนานกันเป็นบ้างแน่นไหมเอาป่าพากันมาลงป่าแถวนอกป่านี้จำทางกลับได้ป่ะนะเพราะไหนอยู่ครับออกขึ้นบุญแล้วเงี้ยวเลยกันมาทางนี้คือติบกลับมาแล้วครับทางบ่ดีดอดเลี้ยนหลายบ่ได้อีหลีเนาะก็ไผตั้งวงมึงได้เนาะน้ำเย็นๆ
ัวข้างแดงหรือเปล่าสุดบ่ล่ะครับนี่ไปได้แม่นบ่ไปได้ไอ้จังขี่ก้อนขีดมาได้ดีมือใดก็แล่นทางดำแล้วลองแล่นทางหินแหมึงคือบาดเฮาบ่ห้ามบอกของผู้ที่ออกมีเนาะแม่ครับเป็นลูกไก่บ่ครับแม่อ๋อต้นกินตะไคร้แล้วเนาะปวดผู้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดบ่มีหอนแนวนี่หอนี่เป็นหอของบริษัทบ่ครับแม่ครับหอเจ้าของของไก่อ๋อดีเนาะสามเท่าก็มีมองได้เหรอครับมองตะบ้านแดงโอเคครับอากาศดีปะเนาะ359บาทขับรถดีครับโชคดีครับขอบคุณครับก็ส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะครับมิเตอร์ขึ้น363บาทนะครับ60บาทนั่นแหละเนี่ยนะครับมิเตอร์ครับ360บาทนะครับมันขึ้นเมื่อกี้เป็น65นะครับการ์ดเติมเมื่อเช้านี่ไป150บาทหมดอีกแล้วนะครับเหลือปุ่ม1วันนี้น่าจะใช้การ์ดเยอะนะครับอันนี้เป็น360กว่าบาทนะครับรับมาจากดอนเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังว่าเป็นลูกค้ายังไงนะครับการ์ดก็ต้องไปเติมนะครับเหลืออยู่เม็ดนึงนะครับตอนนี้ก็บ่าย 2แล้วนะครับบ่าย 2แล้วก็ส่งผู้โดยสารนะครับมิเตอร์ขึ้น360บาทนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมพอดีผู้โดยสารรายนี้นะครับผมตั้งกล้องไม่ทันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันร้อนผมก็เลยพักไว้ก่อนนะครับช่วงบ่ายโมงนะครับก็คือผมได้ผู้โดยสารผู้หญิงนะครับตรง BTS สวนดุจักรนะครับมาส่งที่สนามบินดอนเมืองนะครับส่งที่สนามบินดอนเมืองก็เห็นน้องคนนี้เขายืนอยู่คนเดียวแล้วผมก็คันเดียวด้วยแหละไปส่งมันก็เลยจังหวะเรานี่แหละครับน้องเขาก็เดินมาถามนะครับผู้โดยสารจากBTS จะจัดรายแรกเนี่ยมาส่ง BTS จะจัดเนี่ยมิเตอร์ขึ้น120บาทนะครับแล้วก็รายนี้เขาก็มาถามเขาถามว่าไปคลองหลวงไหมนะครับไปคลองหลวงไหมผมก็บอกว่าไปครับก็ได้คุยกับญาติเขานะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเขาก็บอกว่าเลยรถเลยโรงพยาบาลคลองหลวงมานะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับต่อไม่รู้อะครับพาเข้าป่าเข้าดงมาเลยนะครับตอนนี้ก็วิ่งข้างหลังดูครับฝุ่นเต็มเลยวิ่งแต่ทางดำนะครับวันนี้วิ่งทางแดงบ้างครับก็คือวันนี้นะครับผมถือว่าผมจังหวะดีนะครับเป็นมื้อเช้าก็315นะครับเป็นเที่ยวนี้ก็360เป็นเที่ยวติดเที่ยวเลยนะครับ360มีบวกอีก120นะครับก็เกือบ400อ่ะ400กว่านะครับเกือบ500อ่ะครับเพราะว่าเป็นจังหวะผู้โดยสารต่อเนื่องนะครับจากโจจักดอนเมืองมานี่นะครับแล้วขากลับพี่น้องเอ้ยท่านไม่ต้องพูดถึงหรอกครับพอดีการ์ดผมหมดผมจะว่าจะไปเอาการ์ดที่คลองหลวงคลอง4นะครับการ์ดอยู่คลองหลวงคลอง4นะครับแต่ขากลับนี่ก็ไม่ได้ผู้โดยสารหรอกครับก็นี่แหละตอนนี้มันเป็นบ่ายแล้วนะครับช่วงบ่ายแล้วผมก็คงทริปกะวิ่งเนี่ยผมก็คงกะจะเข้าบ้านเลยถ้าไล่ดูตังแล้วนะครับไล่ดูตังแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าค่าเช่าแล้วนะครับก็คิดว่าดีหน่อยนะครับเหลืออยู่ประมาณสัก700นะครับ700ถ้า700ก็ประมาณ700กว่าบาทนะครับซอยที่ผมมาส่งลูกค้านี่จะเป็นซอยตะวันออก118นะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อเนี่ย
ป็นชื่อยังไงซอยตะวันออก118นะครับก็ออกมาทางหนองเสือนู่นแหละครับโรงพยาบาลคลองหลวงนู่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าวกไปวนมาขี่เข้าป่าเข้าดงพาลูกค้ามาแต่ก็ยอมรับตัวเองนะครับเก่งๆๆเก่งครับคือคนมานี่เขาก็ไม่รู้หรอกครับก็คือน้าคุยกับน้าเขานู่นคนผู้หญิงนู่นนะครับว่ามาตรงนี้ตรงนี้นะครับไอเราก็จับจุดถนนเอานะครับนั่นแหละครับท่านที่อยากมาลองขับแท็กซี่หรือว่าอะไรเนี่ยท่านก็จับจุดแบบนี้แหละครับเป็นถนนใหญ่ก่อนจับจุดถนนใหญ่ปุ๊บแล้วก็เอาซอยเล็กย่อยเข้ามาบีบเข้ามาอีกนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะครับท่านที่สอบถามว่าทำไมขับแท็กซี่เนี่ยต้องศึกษาทางยังไงนะครับสอบถามผมมาบ่อยนะครับอันดับแรกก็คือท่านเอาเส้นเมนก่อนนะครับเส้นเมนแล้วค่อยๆเป็นซอยนะครับเป็นซอยถ้าท่านไม่รู้มาถึงซอยแล้วท่านก็ค่อยถามเขาว่าซอยนี้คือซอยอยู่ไหนซอยอะไรนะครับอย่างลูกค้าเมื่อกี้ก็จะเป็นซอยตะวันออก108นะครับชื่อซอยนะครับก็ถามว่ามาทางไหนเราก็ต้องถามเขาก่อนว่ามาทางคลองหลวงคลองหลวงถึงโรงพยาบาลคลองหลวงไหมเลยมาอีกเลยมาอีกมันจะน้องเสือไหมใช่ค่ะเขาก็บอกเราก็ถามแล้วก็จี้ซอยเข้ามานะครับเราจับจุดเอานะครับท่านที่เข้ามาขับแท็กซี่ใหม่นะครับลองเอาวิชาของผมไปใช้ลองดูนะครับได้ผลแน่นอนนะครับแถวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาหรอกครับนานๆมาก็ไม่ถึงขนาดนี้นะครับมาก็เต็มที่จะเป็นประมาณคลอง5คลอง6นี่มันเลยมาไกลครับไกลทะลุออกวังน้อยได้นะครับเนี่ยโอเคครับผมก็คุยกับท่านเสร็จนะครับผมก็จะวิ่งเข้าบ้านเลยนะครับก็หมายความว่าไม่วิ่งเข้าบ้านเลยหมายความว่าไปเรื่อยๆครับก็คือจะไม่จอดแล้วนะครับก็ถึงโน่นก็จะประมาณบ่าย 3-4 โมงนะครับกะว่าไปซักผ้าจ่ายค่าบ้านนะครับทำความสะอาดห้องบ้างนะครับห้องนี้ก็รกมากเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้เป้าแล้วนะครับผ่านเป้าเลยเพราะจริงๆแล้วแต่ละวันนะครับผมขับรถเนี่ยจะเหลืออยู่200กว่าบาท300นะครับก็คือขั้นแรงขั้นต่ำบ้างไม่ถึงขั้นแรงขั้นต่ำบ้างนะครับเราหักค่ากับข้าวแล้วนะเอาง่ายๆนะครับแต่วันนี้ก็คงเหลืออยู่ประมาณ700กว่าบาทซื้อกับคงกับข้าวเข้าบ้านก็จะเหลืออยู่700นะครับก็ถือว่าชุ่มใจครับวันนี้ชุ่มใจเพราะถือว่าวันนี้ที่ได้เพราะว่าผมมีได้ผู้โดยสารมีแต่100กว่า80นะครับไม่มี40 50นะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปให้ท่านต่อเนื่องดูเพราะว่าโทรศัพท์ของผมนี่มันร้อนนะครับก็จะเอาเฉพาะจุดเฉพาะเด็ดให้ท่านได้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวหลงทางครับเดี๋ยวหลงทางเดี๋ยวหลงทางให้ผมดูทางก่อนนะครับก็ทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านเก่าๆด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปมาให้ท่านๆได้ดูนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับแล้วก็ทางเพจผมด้วยนะครับก็จะเป็นของแท็กซี่ไทยเหมือนกันนะครับทางเพจของผมนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้โรคภัยไข้เจ็บนะครับขอให้พระคุ้มครองทุกท่านที่ยังท้อที่ยังมองหาอนาคตไม่เจอนะครับก็ให้สู้กันต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปจากบ้านเรานะครับสาธุ